ี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณครูอาลีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเหมือนเดิมลูกเป็นตอนต่อเนื่องนะคะจากที่เราเรียนเรื่องของการปรับหรือว่าการแยกแบบเสื้อเป็นแบบต่างๆเนาะก็คือเราต้องมีต้นแบบก่อนนะคะคราวนี้ในต้นแบบคุณครูเนี่ยก็จะมีคลิปอยู่แล้วนะเราไปตามหาดูนะคะคลิปนั้นก็คือการสร้างเสื้อไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวนะคะเป็นเสื้อแม่แบบเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องการสร้างแบบมาก่อนเนาะก็ไปฝึกทำแบบเสื้อเบื้องต้นที่ไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวก่อนซึ่งจริงๆแล้วแม่แบบตัวที่ไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเป็นแบบต่างๆได้มากมายเลยไม่ใช่แค่แบบว่าเสื้อตัวหลวมอย่างเดียวหรือว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดไม่ใช่มันทำได้หลายแบบมากเช่นวันนี้นะต่อเนื่องคุณครูจะสอนตัวเนี้ยเนี่ยซึ่งเราเห็นไหมมันมีเกล็ดมันมีเกล็ดแต่ข้างบนมันเป็นตัวเสื้อสบายๆตัวเนี้ยเราอะสามารถนำแม่แบบตัวที่หนึ่งของเราคือแม่แบบเสื้อปกติที่ไม่มีการสร้างเกล็ดไหล่เกล็ดเอวเนาะเป็นเสื้อไม่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวเบื้องต้นไม่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะเอามาปรับเป็นแบบนี้ได้เดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะวันนี้ครูคลิปนี้จะสอน2ตัวนะคะคือตัวนี้แล้วก็เด็กตัวหนึ่งนะจะเอาแบบเก๋ๆแล้วก็เอาแบบที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่ต้องจำเป็นต้องทำเก็ดแต่ว่ามันมีเก็ดขึ้นมาได้นะโอเคอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีเสื้อแม่แบบของเราก่อนก็คือแม่แบบที่ไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวนะก็เป็นแม่แบบธรรมดาที่เราสร้างขึ้นมานะคะดูได้ในเสื้อมาตรฐานดูในเสื้อมาตรฐานเนาะเสื้อมาตรฐานเบื้องต้นนะคะที่ไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวดูได้เลยเพราะว่าคุณลงไปใน YouTube แล้วลงในคลิปแล้วนะคะพอเราได้แม่แบบเนาะนี่คือแม่แบบที่เราสร้างในคลิปคุณครัวนะมันจะมีแม่แบบตัวเสื้อตัวหลวมที่ไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวหรือว่าตัวเสื้อมาตรฐาน1เนาะที่ไม่มีเก็ดไหล่เก็ดเอวเราก็สร้างมานะคะจากนั้นย้ำแล้วย้ำอีกขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือขั้นตอนที่สำคัญมากย้ำตลอดเวลาว่ามันจะต้องเก็บวงแขนกับเก็บคอก่อนเสมอนะเสมอนะก่อนจะไปไหนต้องเก็บก่อนนะถ้าไม่เก็บก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้นะแขนย้วยคอย้วยนะไม่ใส่ไปก็ไม่สวยไม่มีทางสวยเลยนะคะเหมือนเดิมอกห่างหาร2หรือแบ่งออกเป็น3ส่วนได้เหมือนกันนะคะจะใช้สูตรไหนก็ได้ได้หมดนะเพราะค่าเท่ากันสมมติว่าอันนี้ครูอกห่างหาร2เนาะหรือเราจะแบ่ง3ส่วนมันก็ค่าเท่ากันนะคะใกล้เคียงกันนะพอได้ปุ๊บเก็บนะคะข้างอกลึกเก็บไปข้างอกลึกนะคะแล้วแต่เราว่าเราข้างอกลึกเท่าไหร่จากเส้นบ่าไปเก็บไปเท่ากับข้างอกลึกที่เราวัดได้นะคะเก็บคอเก็บคอเหมือนเดิม1เซนถึง 1.25 แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครมีหน้าอกใหญ่หน้าอกเล็กถ้าหน้าอกใหญ่หน่อยเราก็เก็บเยอะหน่อยถ้าหน้าอกเล็กเราก็เก็บน้อยหน่อยนะคะปิดปลายไปเลยย้ำนะคะปิดลงปิดลงปิดลงเนี่ยปิดลงเห็นไหมปิดลงไปเลยนะไม่ต้องกังวลใจบางคนอุ้ยปุ่มคอหนูเลื่อนมันต้องเลื่อนอยู่แล้วอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ไม่ควรกังวลนะคะคราวนี้วงแขนบ้างคือพยายามดันจุดอกขึ้นมาลูกเพราะว่าบางคนอ่ะพับนะจุดอกบี้แบนอ่ะคือบี้แบนแล้วก็แบบไปเกยกันแบบหนาๆน่ะไม่ใช่นะลูกมันจะต้องแบบแหลมอ่ะมันจะต้องแหลมอ่ะซึ่งจริงๆเราไม่ได้ใช้หรอกให้มันแหลมไปเถอะเพราะเดี๋ยวเราก็จะตัดมันออกนะเนี่ยปิดไปนี่ขั้นตอนที่2นะได้แม่แบบมาเก็บวงแขนเก็บคอต่อไปก็คือปรับวงแขนเนี่ยปรับวงแขนให้มันสวยงามขีดต่อเนื่องขีดต่อเนื่องขีดวงแขนต่อเนื่องก็คือขีดเส้นบ่าออกมาก่อนนะคะแล้วก็บ่าหน้าหาร2บ่าหน้าหาร2วงไปแล้วก็โค้งวงแขนไปนะคะโค้งวงแขนใหม่นะพอได้วงแขนใหม่แล้วปุ๊บเรามาดูแบบกันก่อนนะคะเรามาดูแบบกันก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะตรงนี้ขึ้นมาประมาณอยู่ใต้อกเห็นไหมคะเก็ดตรงนี้อยู่ใต้อกเราดูก่อนเราดูจังหวะว่าประมาณว่าใต้อกคือใต้อกคือตรงไหนคะครูมันมีอยู่2วิธีนะคะคืออันนี้มันไม่ใต้อกพอดีหรอกมันอาจจะแบ่งครึ่งระหว่างตรงเอวกับตรงอกเนี่ยมันแบ่งครึ่งเราก็ใช้เส้นแบ่งครึ่งไปเลยเนี่ยนะคะ
ตรงนี้คือเส้นใต้อกเราแบ่งครึ่งไปเลยสมมุตินะอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะสมมุติตามแบบนะคะความยาวตัวเสื้อเนี่ยเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าอยู่ที่เส้นสะโพกบนความยาวตัวเสื้ออยู่ที่เส้นสะโพกบนเส้นที่จีบมันมาถึงก็คืออยู่ตรงนี้นะคะครูแบ่งครึ่งระหว่างเอวกับอกแบ่งครึ่งนะคะเอาเส้นนึงมาเอาพี่ก่อนพี่ก่อนเราก็เขียนไปเลยนะคะเอวเอวกับอกเราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้จีบตรงนี้ได้เก็บตรงนี้นะคะคราวนี้เราตัดกระดาษออกมาที่เส้นสะโพกบนเพราะว่าในแบบเนี่ยความยาวเสื้อเนี่ยอยู่ที่เส้นสะโพกบนนะคะเราก็ตัดออกมาที่เส้นสะโพกบนเราก็ลากเส้นนะคะเนี่ยจากตรงเนี้ยมาเลยคือใต้อกนี้เราไม่ได้ตัดทิ้งนะไม่ได้ต่ออะไรนะเราแค่ให้มันเป็นแนวว่าเดี๋ยวเราจะเย็บเก็บเนี่ยถึงตรงนี้นะเนี่ยเราลากไปต้องไปถึงจุดที่มันขยุกขยุยตรงเนี้ยก็คือจุดอกเราไม่ใช่จุดขยุกขยุยจุดที่มันเป็นจุดที่เราพับจุดที่เราพับนะเนี่ยจุดที่เราพับเนี่ยจุดเนี้ยลากเส้นตรงๆไปแต่เราดูว่าเก็บมีกี่เส้นดูนะเนี่ยมันมีกี่เส้น2เส้นเห็นป่ะมันจะมีอันนี้1เส้นอันนี้อีก1เส้นเห็นมั้ยนี่ไม่อยู่จุดอกแต่อันนี้ไม่ใช่เห็นไหมคะมันไปอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งตรงนี้นี่เราแบ่งตรงนี้นะแบ่งตรงนี้ออกมาเป็น2ชิ้นทำไมต้องแบ่งเส้นนี้เพราะว่าเราดูจากตรงนี้เห็นไหมใต้อกมันแบ่งครึ่งคือหมายถึงว่าเส้นตรงเนี้ยเราแบ่งครึ่งเพื่อเราจะเอาอีกเก็ดนึงเราก็ลากเก็ดนี้ลากตรงไปมันจะไปชนน่ะไปชนอันเก่าพอดีเลยจะไปชนอันเก่าพอดีบางคนก็ชนพอดีบางคนไม่ชนพอดีไม่เป็นไรให้ตีตรงไปก่อนเดี๋ยวมันมีวิธีทำนะให้เราตีตรงไปก่อนเราได้แล้ว2เก็ดที่เราจะต้องการคราวนี้เราจะตัดเพื่อจะให้มันเป็นจีบแบบนี้นะฮะทำอย่างไรดูนะดูวิธีทำนะตัดขึ้นไปเลยตรงๆ1คราวนี้เราเห็นนะแนวนี้เราตัดตรงนี้ออกมาเพราะเรามีจีบมา2จีบเรามีเก็ด2เก็ดนะนี่เดี๋ยวคุณครูตัดตรงนี้ก่อนมันจะได้แยกออกไปได้เนี่ยพอเราตัดปุ๊บเนี่ยมันแยกออกแล้วนะนี่ถ้าไม่ตัด2อันมันแยกไม่ออกนะลูกตัดไปเลยอุ้ยหลุด มันหลุดนี่เดี๋ยวครูติดไปก่อนหน่อยนะเนี่ยเราก็จะแยกออกแบบนี้เห็นไหม1 2ให้มันมีเก็ดแบบนี้ให้ตรงนี้มันติดกันนะให้ตรงนี้มันติดกันคือตรงนี้ถ้ามันไม่ติดไม่เป็นไรนะคือสมมุติว่าครูขาแยกแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันย่นกลัวตรงนี้ย่นไงนึกออกไหมบางคนจะกลัวตรงนี้ย่นไม่ต้องไปซีเรียสมันถ้ากลัวย่นนะคะตรงนี้เราตัดออกไปได้อีกนิดนึงเนี่ยเราตัดออกไปได้ไม่ต้องไปกลัวมันย่นเนี่ยเราตัดแล้วแยกออกได้คืออย่าให้มันย่นน่ะทำยังไงก็ได้อย่าให้มันย่นเนี่ยนะเนี่ยเราแยกออกไปได้แต่ตรงนี้ให้ชนที่เดิมนะตรงนี้ชนที่เดิมนะตรงนี้คือจุดนี้ไม่เปลี่ยนแต่ว่าตรงนี้มันจะแยกออกหน่อยหนึ่งเห็นป่ะคือเราไล่ระดับสเต็ปอย่างเงี้ยแยกออกไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะติดสปาร์ตให้ดูพับไว้ก่อนเดี๋ยวมันปิวห้องเรายิ่งลมเย็นๆเนี่ยเราก็ติดไปคือจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูจะวาดให้ดูว่าแล้วมันยังไงต่ออันนี้เรียกว่าการแทรกกระดาษใช่อันนี้เรียกว่าการแทรกมันทำได้2วิธีนะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็สวยเหมือนกันนะอันนี้เป็นง่ายๆแบบคนพื้นๆน่ะแบบว่าครูขาหนูยังไม่เก่งหนูแบบว่าเพิ่งเรียนเพิ่งหัดเนี่ยเราทำแบบนี้ถ้าแบบง่ายสุดคือแบบนี้ก็คือตัดขึ้นไปอันนี้ตัดขึ้นไปแล้ววกไปหน่อยนึงที่วงแขนมันจะได้แยกได้นะอ่ะคราวนี้เราก็แต่งเส้นตรงข้างล่างอันนี้ไม่ต้องโค้งจนอลังการนะเอาแค่พอสังเกตแค่นี้เนี่ยคือขีดให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะคอลักษณะคอดูเลยเป็นคอปาดนะเป็นคอปาดเราก็ปาดแต่ก่อนจะปาดเราดูก่อนกระดุมเนี่ยมันมีกระดุมหน้าเห็นไหมคะมีกระดุมหน้ากระดุมเนี้ยใหญ่ประมาณ3เซนครูรู้ได้ไงว่าใหญ่3เซนคือสาบกระดุมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2.5 ถึง 3เซนอันนี้มันใหญ่ก็เอา3เซนไปเลยขีดใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้เป็นสาบกระดุมไว้ก่อนคอปาดนะคอปาดไม่ปาดเยอะแล้วก็ดูอ่ะปาดประมาณนี้เราก็ขีดโค้งมาประมาณนี้แล้วก็ลากเวลาเย็บเก็บมาดูเวลาเย็บเก็บก็เราบอกแล้วว่ามันอยู่ที่เส้นใต้ตรงนี้เราก็ยึดเส้นนี้เป็นหลัก
แบบนี้นะคะอันนี้ก็แบบนี้คือยึดที่เส้นที่เราจะไอ้นี่เป็นหลักเนี่ยเราจะเย็บเกล็ดมาถึงตรงนี้หรือบางคนอาจจะเย็บตรงนี้ปิดไปเลยก็ได้มันเย็บได้2วิธีนะเดี๋ยวอธิบายถ้าใครที่ชอบหลวมพองๆแบบนี้ก็คือเย็บแบบนี้เดี๋ยวตัดออกเลยไม่งั้นมันไม่ออกเย็บไม่ได้อันนี้นะถ้าเราเย็บนะอันนี้ก็จะเย็บแบบนี้เย็บแบบนี้ตรงนี้ก็ปล่อยมันก็จะพองๆแบบนั้นแหละเป็นเกล็ดแบบนั้นแหละพองๆอ่ะก็เย็บมาถึงแค่นี้เย็บมาสุดแค่นี้เย็บมาสุดแค่นี้นี่คือรอยเย็บนะนี่สมมติว่าครูเย็บแล้วก็เย็บอีกอันนึงนะเสื้อเขาก็จะพองๆแบบนี้เหมือนในแบบก็จะมีจีบอันนี้ก็รีดไปรีดจีบก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2ถ้าเราจะเย็บเอาแบบเข้าเอวกิ่วเลยเอาแบบเข้าเอวกิ่วเลยนะอันนี้คือเย็บแบบปล่อยสบายๆหน่อยสำหรับคนไม่มีหน้าอกเย็บปล่อยสบายๆคราวนี้ถ้ามีจีบถ้าเย็บแบบปิดตายขนาดนี้ดูนะดูวิธีเย็บนะถ้าเย็บปิดตายขนาดนั้นนี่ดูตรงนี้นะคือเย็บปิดอย่างนี้เลยนี่ปิดแบบนี้เลยเนี่ยคือเราเย็บข้างในนะเปิดไปเย็บตรงตะเข็บเนี่ยเย็บข้างในเย็บข้างในแล้วล็อกปิดแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้เขาก็จะพองตามเกล็ดที่มีเนี่ยคือเย็บพอดีเลยนี่คือเย็บล็อกอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันชิ้นมันจะเป็นเส้นใหญ่นี้จะเป็นเส้นใหญ่นี้ก็เย็บมาทำได้หลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับความชอบออกมาหน้าตาเหมือนกันแต่เนี้ยจะเข้ารูปถ้าเราเก็บหมดอย่างเงี้ยคือจะเข้ารูปอันนี้จะเข้ารูปแบบนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะมีเกล็ดของเขาออกมาตามเกล็ดของเขาแต่อันนี้ก็คือเข้ารูปมาถึงนี้เย็บล็อกมาถึงนี้ตรงนี้เขาก็จะแยกออกตามที่เมื่อกี้เราแยกนิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวคราวนี้ถ้าเกิดเราจะทำอีกแบบนึงคือแบบคือเราชอบอะอีกแบบนึงคืออย่างเงี้ยแหละแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็สวยเหมือนกันดูนะอันนี้แบบที่หนึ่งแล้วนะแบบคุณสมมติให้เพราะว่าแบบนี้มันน่ารักดีทำให้ดูตัวนี้แหละแต่ลองทำอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะดูเก๋นะคะก็คือสวยเหมือนกันดูวิธีทำนะคะปิดไปเลยเหมือนเดิมปิดไปทำได้สองแบบนะลุงจริงแล้วแบบนี้คือครูจะให้เห็นอีกแบบหนึ่งที่มันแบบดูแล้วมันมีความหวานกว่านะคือแบบเมื่อกี้เนี้ยมันจะโอเคมันจะเป็นแบบตามแบบเลยแต่มันไม่หวานแต่อันเนี้ยมันจะหวานซึ่งใช้หลักการถ้าใครได้ดูคลิปคุณครูนะคะเราใช้หลักการที่3คือการย้ายเกล็ดอันนี้เป็นหลักการที่3นะคือการย้ายเกล็ดความสมูทความนุ่มของเกล็ดน่ะมันจะสวยกว่านะสวยกว่าแบบเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้เนี้ยเป็นแบบตัวแรกนะฮะอันแรกที่เราทำคือเป็นแบบหลักการแรกก็คือตัดแยกเอานะคะใช้วิธีตัดแยกแต่อันเนี้ยจะเป็นหลักการที่3คือการย้ายเกล็ดนะคะให้เสื้อมันสวยอ่ะวิธีทำเนาะกำหนดเลยว่าเราเอาเส้นสะโพกล่างเส้นสะโพกบนนะคะเราใช้เส้นสะโพกบนตัดออกไปตัดออกไปเลยตามรูปร่างเลยมันจะได้แยกออกง่ายๆและสวยค่ะพอเราตัดออกไปแล้วนะคะนี่เราขีดเส้นจากข้างล่างเลยนะขีดขึ้นไปที่นี่คราวนี้เราให้มันสมูทเนาะตัวนี้คุณครูเคยสอนแล้วล่ะถ้าใครดูไอ้คลิปของเราเยอะๆเนี่ยจะรู้นะคะตัวนี้มันจะสวยตรงที่ว่ามันจะแยกได้ดีกว่าคือเกล็ดมันจะเป็นเขาเรียกว่าเกล็ดมันจะดูหวานดูสมูทกว่านะคะเนี่ยเราทำแบบนี้คืออันนี้เป็นหลักการที่3คือการย้ายเกล็ดเนาะเราก็ลากเกล็ดไปแล้วเราก็ตัดอันนี้สมูทมากเกล็ดจะดูโฉบเฉี่ยวเราก็แยกตรงนี้ออกนะคะเนี่ยตรงนี้ออกเนี่ยเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวครูทำให้ดูเนี่ยแยกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแยกมาตรงนี้มันจะเป็นจีที่สวยงามตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะจับเย็บThank you.
นี่เห็นไหมคือตัวเนี้ยเราจะไม่ยุ่งกับเขาเพราะตัวนี้คือจีบเราแต่ตัวที่เราจะยุ่งคือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บตัวเนี้ยคือให้มันเข้ารูปแล้วก็เย็บตัวเนี้ยไปให้สุดเนี่ยตัวนี้ที่เราจะเย็บเดี๋ยวดูวิธีเย็บนะก็คือเราเย็บอย่างนี้เลยเนี่ยเย็บปิดไปป่ะนี่หรือบางคนบอกว่าครูขาหนูอยากได้เข้ารูปหนูก็เย็บตามเส้นเลยเนี่ยเย็บตามเส้นนี้เลยถ้าหนูจะให้เข้ารูปนะก็เย็บตามเส้นนี้ไปคือเราต้องการความสมูทของเกศอันนี้ก็เย็บเข้ามาทางนี้ปิดไปเลยนี่นะคือเสื้อมันจะมีอะไรอ่ะลักษณะเดียวกันเข้าเชฟเหมือนกันเข้าเชฟมาที่ใต้อกเหมือนกันคือตรงนี้เราก็แบ่งครึ่งเหมือนที่คุณครูสอนแหละเนี่ยพอเวลาเราเย็บขึ้นมาใช่ไหมฮะตรงนี้ถ้าเราเป็นผ้าเนี่ยเราก็จะรีดเป็นจีบขึ้นเป็นจีบคือจีบก็จะหันเข้าหาแบบนี้ก็จะสมูทแต่อันนั้นอ่ะแบบเนี้ยคือที่คุณครูทำตัวแรกจะเป็นตรงจะเป็นตรงๆความหวานของตรงๆกับตรงนี้มันจะต่างกันนะอันนี้ก็จะแบบสำหรับคนหน้าอกเล็กถ้าตัวนี้นะถ้าตัวนี้สำหรับคนหน้าอกใหญ่เพราะว่าถ้าหน้าอกใหญ่ปุ๊บเราเย็บเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องการให้มันเน้นหน้าอกก็อันนี้สำหรับหน้าอกใหญ่เนาะแต่ตัวนี้สำหรับคนหน้าอกเล็กๆอ่ะทำแล้วมันจะมีความละมุนคือพอจีบขึ้นไปที่หน้าอกอย่างเดียวเนี่ยทำให้หน้าอกดูใหญ่ดูมีหน้าอกก็จะสวยนะคะเลือกได้เนี่ยคือลักษณะของการที่เราจะทำแม่แบบเบื้องต้นให้เป็นแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ยากเพียงแต่เราจับหลักให้ได้ว่าคุณครูเคยสอนไปเนี่ย3 หลักเนี้ยเราใช้หลักไหนในการที่เราจะมาทำเนาะอย่างตัวเนี้ยเราใช้หลักแรกก็คือเราใช้ในการแบบว่าตัดแยกแล้วก็แทรกผ้าลงไปแล้วเราก็เย็บแต่ส่วนตัวเนี้ยเราใช้วิธีการย้ายเกร็ดเนาะย้ายเกร็ดจากจุดอกนะคะไปอยู่จุดอื่นๆย้ายเกร็ดจากจุดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่จุดอื่นๆมันก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยความละมุนต่างกันแล้วก็การใช้งานต่างกันเช่นอย่างตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนรูปร่างแบบหน้าอกเล็กอันนี้เหมาะกับรูปร่างหน้าอกใหญ่และอันนี้ก็คือต้องการแบบเย็บแบบนะคะแต่นี้คือมีการดัดแปลงเนาะให้แบบว่าคล้ายๆกันคือมีเก็บตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราให้เหลือจีบประมาณนี้ก็จะดูมีแบบมีอะไรดูเก๋ไก๋เพราะอย่างนี้เราจะเห็นบ่อยอันนี้เราจะไม่เคยเห็นนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2จริงๆเทคนิคเดียวเราได้จริงๆเทคนิคเดียวอ่ะเราหลายร้อยแบบคือหนูมันอยู่อันนี้นะครูบอกเลยนะการปรับแบบจากแม่แบบเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าเราใช้3หลักการมันได้เป็น100แบบเลยขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบหลักการไหนไปใช้กับแบบไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปรับเป็นเนี่ยเราค่อยๆปรับค่อยๆทำทีละนิดมันจะได้แบบออกมาหลากหลายมากไอ้การย้ายเกร็ดเฉพาะหลักการย้ายเกร็ดนะก็ได้เป็น100แบบแล้วนะส่วนในการแทรกกระดาษเพิ่มเนื้อผ้าเพิ่มเนื้อที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอันนั้นก็ได้เป็นหลายร้อยแบบเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งการตัดต่อเช่นเอาชิ้นหน้า1หน้า2ตัดบนตัดล่างตัดข้างออกจากการตัดตรงเกล็ดนู้นตรงเกล็ดนี้แล้วมาเย็บต่ออันนี้ก็ได้หลายร้อยแบบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองไปฝึกทำดูเนาะเรามาดูแบบที่2กันบ้างนะคะแบบที่2เนาะเดี๋ยวครูเปิดก่อนอันนี้เหมือนกันเหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะเห็นปะเกล็ดอย่างเงี้ยเวลาเราทำเกล็ดแบบนี้เนาะอันนี้เราแค่ปรับไหลนะคะเราแค่ตัดไหลครูจะวาดให้ดูจะได้อธิบายไปแบบเราจะได้ข้อมูลเยอะๆเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือบางแบบอ่ะครูจะวาดให้ดูเพราะว่าทำไปบ้างแล้วนะจะไม่ปิดจะวาดให้ดูอย่างแบบเนี้ยบางคนอาจจะชอบนะก็คือง่ายๆเลยเรามีเสื้อมาเก็บคอเก็บวงแขนนะเก็บเหมือนเดิมเป็นแบบนี้คราวนี้เราดูสิอันนี้เราเป็นปกเชิดปกอะไรเราก็วาดคอไปตามสบายเราไม่ต้องไปซีเรียสมันมีการตัดต่อไหลเห็นไหมตรงนี้มันจะมีการตัดต่อไหลเห็นมากนิดนึงเห็นว่าตรงตะเข็บไหลเนี่ยเราอาจจะวัดลงมาสัก2เซนหรือ3เซนก็ได้นะคะและเราก็นับดูมันมีกี่เกล็ด1 2 3มี3จีบ3เกล็ด1ตรงกลางแน่นอนแบ่งครึ่งลากเข้ามาเจอกันนี่ลากมาแต่ทุกอย่างต้องมากระจุกอยู่ที่อกไม่งั้นมันจะตัดไม่ได้นะคราวนี้เวลาเรามากระจุกที่อกเนาะเราลองตัดดูคร่าวๆเนี่ยนี่ตัดนิดนึงทุกอย่างมาลงที่อกเพราะว่าไม่งั้นมันจะแยกจีบไม่ได้เนี่ยพอเราได้ปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็แยกจีบเพื่อเราจะเย็บ
นี่ยเราก็จะแยกจีบไปเพื่อที่เราจะเหยียบเห็นไหมฮะแยกไปเนี่ยแยกนิดเดียวเองเขาก็แยกประมาณ2เซนนะคะแยกประมาณ2เซนเนี่ยเราก็แยกออกไปนะช่องละ2เซน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 ถ้าเราปิดตรงนี้แล้วเวลาตัดแยกมันจะออกมาเองถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะแยกไม่ได้นะคะถ้าเราปิดปุ๊บมันก็แยกออกมาได้เนี่ยก็2เซน2เซน2เซนนะประมาณแบบนี้ส่วนท่อนล่างคราวนี้ข้างล่างนะเหมือนกันเลยเหมือนตัวเมื่อกี้เด็กเลยนะเดี๋ยวเราทำเป็นตัวเล็กๆวะสักนิดนะลูกอันนี้เขาก็ไม่มีอะไรมากคือเขาอยู่เส้นสะโพกบนใช่ป่ะแล้วก็มาที่เอวนี่ประมาณเส้นสะโพกบนแล้วมาที่เอวก็คือเราก็ตัดตรงนี้ไปด้วยเนี่ยขึ้นไปเลยนะสำหรับจุดแรกแล้วเราดูเขามี3เกล็ดเหมือนกันเราก็แบ่ง1 1 2 3คือให้มันได้จังหวะได้อันแรกก่อนได้อันแรกที่ไปอยู่ตรงเอวก่อนนะคะจากเอวเนี่ยขึ้นไปที่จุดอกที่เราปิดเอาไว้เนาะแล้วก็แบ่งตรงนี้ออกเป็น3ส่วน1 2 3นะลงดีจริงๆเนี่ยมาได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็แยกไปนี่ก็แยกไปตามที่จริงๆอ่ะมันพับมันถึงจะแยกนะนี่กูไม่ได้พับกะว่าทำให้เราดูเฉยๆอันนี้ก็พับมันก็จะแยกออกนะเห็นจะแยกออกอย่างนี้ถ้าเราพับอ่ะกูสมมุติไปแล้วอ่ะคราวเนี้ย3เส้นก็จริงแต่เราต้องตัดไปให้สุดอันนี้ก็จะไปสุดที่ปลายเกล็ดของไอชิ้นอันบนอันนี้ก็เหมือนกันก็จะไปสุดอยู่ที่วงแขนที่เราพับเราก็แยกออกได้เลยไหมแยกออกมาได้เนี่ยเราก็ได้แล้วเวลาเย็บนะเราก็เย็บขึ้นมาสุดแค่เอวอันนี้คือเป็นการอธิบายเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้สอนนะลูกอธิบายแบบสำหรับคนที่พอจะเข้าใจก็สามารถไปทำได้นะคนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะคะตัวนี้เราก็เย็บเกล็ดเนี่ยเย็บตรงเนี้ยเนี่ยเย็บข้างบนเราก็เย็บนะคะเย็บลงมาเย็บนี่เราแยกก็เย็บมาประมาณสักนิ้วหนึ่งข้างบนข้างล่างก็เย็บขึ้นไปถึงเอวก็คือพับแบบนี้แล้วก็เย็บข้างในนะเย็บข้างในนี่ก็พับมาแบบนี้แล้วก็เย็บข้างในอันนี้ก็พับมาแบบนี้เย็บข้างในเห็นไหมคะก็จะเป็นเกล็ดส่วนอันนี้ก็พับเย็บลงมาตัวเกล็ดด้านล่างก็ปล่อยเขาสบายๆไว้รีดเสร็จแล้วนะตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะตัวนี้ก็คือแค่เราตัดตรงคออ้าออกก็เสร็จแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคือคอเราปิดแล้ววงแขนเราปิดแล้วเราตัดกึ่งกลางคอมาเลยตัดกึ่งกลางคอมาแล้วก็ให้มันอ้าออกเองก็พอแล้วแค่นั้นเสร็จไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เย็บรูดใช่แล้วก็รูดเอาอย่างอันนี้ไม่มีอะไรเลยตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยกดรอให้เป็นเต็มชิ้นอันนี้ก็เว้าก่อนเป็นแบบนี้คืออันนี้เป็นเต็มตัวก่อนพอเราเก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บวงแขนให้ตัดข้างล่างขึ้นไปพอเราตัดข้างล่างขึ้นไปตรงนี้จะบานออกพอเราตัดข้างล่างขึ้นไปตรงนี้จะบานออกเพราะตรงนี้มันจะเป็นตัวปล่อยเห็นไหมนี่มันจะเป็นตัวปล่อยเห็นปะปล่อยเพราะฉะนั้นอันนี้พอเราปิดนี้ตัดข้างล่างจะบานออกพอบานออกนะนี่เราก็เสื้อมันเข้าเชฟอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับมันเราก็วาดคอก่อนอย่างตัวนี้คอเขาก็จะมาประมาณแบบว่ามีอะไรกรุบกริบที่คอก็วาดมานะเป็นกระดุมตรงนี้ก็วาดไปก่อนคราวนี้คอวีป้ายมาแล้วก็วีป้ายมานะตรงนี้ก็อาจจะคอลึกประมาณสัก12เซนก็วาดกันไปก็วาดมาคอวีป้ายแบบนี้เนี่ยก็เอาชิ้นนี้ไปตัดเป็น2ชิ้นนะ2ฝั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ง่ายก็คือตัดข้างล่างแล้วมันก็จะบานออกเองก็เอามาเต็มชิ้นเพื่อจะโค้งแนวป้ายแค่นั้นนะคะอันนี้จะวุ่นวายสับสนนิดนึงก็คือตรงที่ว่ามันต้องเป็นเต็มตัวแค่นั้นเองแต่วิธีการทำก็คือเหมือนหลักการที่1เลยก็คือตัดขึ้นไปที่จุดอกแล้วก็ให้มันบานออกตามใจมันนะคะอันนี้เวอร์ดีอ่ะทำอันนี้แล้วกันเราจะได้รู้วิธีแยกอ่ะอันนี้มาตัวนี้แล้วตัวนี้นะคือบางคนอุ๊ยมันเหมือนจะยากครูตัวนี้ไม่ยากเราก็วาดเสื้อมาก่อนนะมีเสื้อมาก่อน1ตัวคราวนี้นะคะตัวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันโดยใช้แบบนี้นะ
อันนี้เก็บเหมือนเดิมก็คือเก็บวงแขนเก็บคอนี่เดี๋ยวคุณครูจะเก็บจริงเพราะไม่เก็บจริงมันทำไม่ได้คราวนี้เราจะเอาความยาวประมาณไหนเราก็เลือกคราวนี้มันจะมีศาสตร์เกยออกมาจากกลางหน้ามันจะเกยออกมานิดนึงเราก็วาดประมาณสัก7เซนก็ได้ค่ะข้างหน้าเนี่ยเกยออกมาสัก7เซนขึ้นอยู่กับเราเราอยากเกยสักกี่เซนแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเกยประมาณแบบนี้ก็คือประมาณ7เซน7ถึง9ได้หมดนะคะอ่ะคราวนี้เราปิดเก็บเวลาเราจะปิดเก็บนะเราต้องตัดกระดาษออกมาก่อนตัดแพทเทิร์นออกมาก่อนไม่งั้นปิดไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆมันปิดไม่ค่อยได้นะคะเราก็ลงปั๊บลงปิดแบบนี้อันนี้ก็ปิดไปยังมีเสียงคนกินข้าวในเวลาเช่นนี้อ่ะแล้วก็ปิดปิดเสร็จก็โค้งวงแขนเหมือนเดิมโค้งปึ๊บนะคะโค้งเสร็จปั๊บเราดูว่าคอเนี่ยลักษณะเขาจะเป็น VV แล้วก็มีการแบบจีบมันจะแยกๆออกนะคือเราจะเอาลักษณะของการที่จะแยกจีบเฉยๆนะคะเราไม่ได้เอาแบบเป๊ะเลยเราจะต้องการแยกจีบแยกจีบอะไรแบบนี้นะอ่ะคราวนี้เราก็ลักษณะคอนะคะก็เป็นอาจจะเป็นคอวีวีป้ายๆไปอะไรเงี้ยกรุบกริบนะคะก็วาดไปอันนี้ลึกได้ไม่ว่ากันนะคะกระเป๋าอันนี้จะไปลึกถึงเอวก็ตียาวลงไปได้อีกนะแล้วแต่เราอันนี้คือเส้นเอวเราก็วาดไปก่อนถ้าเราจะเอาลึกนะคะเราก็วาดลึกลงไปวาดลึกไปแบบนี้เลยนะคะพอเราได้แนวลึกเสร็จแล้วเราดูว่าจีบของเขาเนี่ยเราดูจากเส้นนี้เห็นไหมจีบนะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เราก็วาดมาหนึ่งมาที่จุดอกไล่ไปนะเราก็ไล่ไปอันนี้ตัวเสื้อมีตัวเสื้อวาดเราก็ตัดมีข้างล่างเส้นหนึ่งเราดูได้มีข้างล่างเส้นหนึ่งเราก็วาดคือเราดูก่อนว่ามีจีบตรงไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็มีสักห้าจีบเท่าเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าวาดตามจีบคราวนี้แหละก็กับคู่ขาเราจะวาดยังไงวาดไม่ถูกคือการวาดนะดูจากจีบว่ามันวาดไปตรงไหนอย่างเงี้ยอันนี้มาที่จุดอกเราก็วาดมาที่จุดอกส่วนอันเนี้ยไปที่ข้างๆตะเข็บข้างจุดอกตะเข็บข้างตรงเอวเห็นไหมแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงไปแบบนี้เห็นไหมนี่เอวตะเข็บข้างอกเอออกตะเข็บข้างเอวนะแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็นี้ตัวนี้เราไม่ต้องใช้ตัวนี้เราไม่เอาใช้ตัวนี้แทนคราวนี้เวลาเราตัดคือมันขึ้นอยู่กับจินตนาการมันขึ้นอยู่กับจินตนาการคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเรามองแบบอะเรามองออกไหมว่าเก็บมันไปอยู่ตรงไหนว่าจีบมันไปอยู่ตรงไหนนะอย่างอันเนี้ยอันแรกเลยยังไงก็ตามมันต้องมาที่จุดอกอะเพราะว่าเราปิดเก็บเอาไว้ไงจุดเนี้ยยังไงมันต้องมาไม่งั้นมันเปิดไม่ออกนะคะจุดที่สองก็ประมาณกลางๆที่สามจุดที่สามอยู่ที่เอวจุดที่สี่ห้อยลงมานิดนึงจุดที่ห้าเกือบสะโพกล่างคือตรงนี้เราต้องมองให้ออกเนี่ยพอเราได้อย่างเงี้ยปุ๊บนะนี่เราก็แยกเลยแยกเนี่ยก็เสร็จเราก็แยกเราก็แยกคันนี้เราไม่ต้องแยกเยอะนะเราแยกพอนิดหน่อยเพราะว่าคือเขาต้องการแค่เป็นจีบเล็กๆแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการอะไรมากนะก็ประมาณแยกสัก3-4เซนพอ
ถ้าแยกเยอะปุ๊บมันก็จะถ่วงเยอะจีบมันก็จะเยอะเนี่ยประมาณเนี้ยแยกพอกรุบกริบสร้างมาแล้วหรอกระดาษยังไม่ได้สร้างมาจะประมาณนี้แต่อันนี้เราไม่เย็บนะเราใช้จับเป็นจีบก่อนเห็นไหมอันนี้คือเข้าหลักการที่3คือการย้ายเกร็ดหรือการตัดแยกนะคะเวลาเราจับก็คือจะจับเป็นจีบแบบนี้จีบแบบนี้นะแต่เราไม่เย็บนะเวลาเราจับเห็นป่ะมันจะจับเป็นจีบๆมันไม่ได้เย็บเราก็จับก่อนจับเห็นป่ะก็จะเป็นจีบๆเพราะว่าเขาไม่ได้เย็บเนี่ยสวยก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นในผ้ามันจะดูนิ่มนวลกว่านี่มันเป็นกระดาษมันจะแข็งๆเนี่ยเราจับปุ๊บเสร็จเอาตัวสายมาเย็บติดตัวสายมาเย็บติดก็เสร็จแล้วก็ไว้ผูกนะคะเวลาไปวางผ้าก็วางแบบนี้แล้วก็พับจีบ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 ขึ้นคืออันนี้คือเดี๋ยวกูจะสรุปนิดนึงว่าวันนี้ที่เราทำก็คือในเรื่องของการปรับแบบจากแม่แบบต้นแบบหรือแม่แบบมาตรฐานนะคะที่ไม่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวเลยแต่เราสามารถปรับเป็นแบบต่างๆได้มากมายอย่างตัวนี้หรือตัวแรกของเรานะคะตามหลักการ3หลักการของเราก็จะปรับเป็นแบบต่างๆได้มากมายลองเอาไปปรับดูลองเอาไปใช้ดูนะคะอย่างตัวนี้ก็คือเป็นการทำแบบเรียกว่าทำจีบนะคะปรับให้มันเป็นจีบโดยการแยกเกล็ดอะนะแยกพื้นที่แยกเนื้อที่แยกเกล็ดย้ายเกร็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองไปทำดูแล้วก็ปรับดูไม่ยากนะใครทำแล้วก็ทำไม่ได้ไงมีข้อสงสัยแล้วก็ฝากถามมาเขียนข้อคอมเมนต์มาให้ครูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพราะว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่เรามันให้ความรู้เราเนาะเป็นคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้เราก็ต้องติดตามนะครูก็จะได้มีวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้พวกเราดูเดี๋ยวคราวต่อๆไปนะก็จะเป็นเสื้อแบบอื่นบางทีครูจะมาสอนในเรื่องของการวิเคราะห์แบบนะคะคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นการวิเคราะห์แบบเช่นเราดูแบบมานะสมมติเราดูแบบมาอย่างเนี้ยสมมติว่าเราเจอแบบมา1เนี่ยเจอแบบนี้มาครูจะมาสอนวิเคราะห์ว่าในแบบเนี้ยเราต้องเริ่มสร้างเสื้อแบบไหนทำอย่างไรจึงจะมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องการสร้างแขนให้เป็นก่อนการทำปกให้ได้ก่อนเพราะว่าแขนเสื้อมีมากมายปกมีมากมายคอมีมากมายจริงๆเราต้องเรียนรู้พวกหลักๆของการทำคอทำแขนทำปกให้ได้เยอะๆก่อนเวลาเราวิเคราะห์แบบเราจะได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยหมายถึงว่าเรายังเบื้องต้นอยู่เราก็ดูเบื้องต้นไปก่อนแล้วค่อยๆขยับดูเรื่องแบบว่าที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นแขนเสื้อเนี่ยมันมีแบบแขนตุ๊กตาแขนในตัวแขนนอกตัวแขนค้างคาวแขนต่างๆมากมายเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันหน้าตาแขนแบบนี้มันคือแขนอะไรแบบนี้เรียกว่าแขนอะไรแล้วก็การแยกแบบนี้เพื่อไปแยกแบบแขนอะไรพอเรารู้แบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์แบบได้ง่ายขึ้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขนอะไรแบบไหนเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนคอแบบไหนปกแบบไหนเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีคลิปพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเก่งเรื่องพวกนี้ก่อนคุณครูถึงจะมาสอนวิเคราะห์แบบแล้วเราก็จะสามารถทำได้ทุกแบบเลยก็คือสิ่งสำคัญเลยก็คือพวกเราจะต้องเรียนรู้แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอแขนตัวเสื้อปกเสื้อให้ได้เยอะๆก่อนเราถึงจะมาทำพวกนี้ได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคลิปวันนี้นะก็หมดลงแค่นี้นะคะสอน2แบบแต่ว่าได้หลายอย่างเลยนะได้หลายแบบเลยนะสอน2หลักการแต่ว่าได้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามชมกันคราวหน้าเนาะคลิปหน้าตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย